สวัสดีครับว่าจ่าภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดสดครับออกจากถนนมิตรภาพด้านข้างหน้าที่ผมนี่เป็นด้านที่สองเป็นด้านของตำรวจทางหลวงเป็นด้านที่สองครับผู้ทอดมามี่ครับเดี๋ยวนี้ด้านที่เห็นคือเป็นด้านตำรวจทางหลวงเท่านั้นนะครับผมออกจากขอนแก่นแม่บ่มีจักด่านเลยครับแต่ว่าด้านที่เห็นนี่คือเป็นด้านของตำรวจทางหลวง2ด้านแหละครับด้านที่พ่อนี่เป็นการเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงกำลังตั้งด้านอยู่นี่ครับกำลังมวนกำลังเอ็ดรถมวนอยู่ครับไปแล้วครับเบิ้งพร้อมแล้วครับเบิ้งเลยครับเมื่อกี้นี่พ่อด้านอยู่บ้านแฮดนะครับด้านที่พ่อด้านอยู่บ้านแฮดครับเป็นด้านตำรวจทางหลวงด้านตำรวจผู้ทอดบ่มีนะครับก็อยู่สองนายแบบนี้แหละครับผมบ่ได้ถ่ายทอดสดตลอดการเดินทางนึกว่าผมอยากมาเบิ่งด้านแบบนี้แหละครับขอนแก่นบ่มีจักด่านครับในระหว่างเดินทางบ่มีจักด่านอันนี้ด้านที่2เป็นด้านตำรวจทางหลวงด้านที่2ด้านแรกอยู่บ้านแฮดนนศิลาอยู่นนศิลาครับอันนี้เป็นด้านที่2อันนี้เป็นด้านของทางหลวง2หน้าครับพอเห็นรถผมจอดเพราะผมเริ่มถ่ายทอดสดเริ่มเข้ามาอยู่ในรถอ่ะครับบ่เอื้อนรถอีกแล้วครับผมกำลังเฝ้าเบิ่งพฤติกรรมอยู่ครับคันพ่อผมกำลังเดินทางเข้ากรุงเทพคันพ่อตำรวจทางหลวงผมก็บ่เฝ้าก็ได้ครับตอนแรกเฝ้าอยู่ตอนนี้บ่เฝ้าหรอกครับไปแล้วครับไปผมก็สินั่งคือเก่าวันล่ะสิไปทางไหนด้านแรกที่เจออยู่ที่โน่นศิลาครับตำรวจทางหลวง2นายยืนอยู่แบบลักษณะเดียวกันนะครับตำรวจทางหลวงเมื่อกี้จอดอยู่วันดีจอดโดนมันจอดโดนไม่ได้แล้วโดนเติมแล้วครับโดนเติมแล้วครับตายได้ไงใครโทรจดนำตำรวจทางหลวงไปสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับนั่นเห็นป่ะครับผมถามว่าตั้งตะดวนไป10รอบที่จอดอยู่ตรงเนี้ยเพิ่นว่าแต่ดวนแล้วว่าซั่นเห็นป่ะครับผมพยายามสิบ่ทายทอดสดในระหว่างเดินทางก็อยากรู้อยากเห็นนะฮะอยากรู้ได้รู้ก็ได้รู้ได้เห็นอีหลีครับแต่ว่าด่านตลอดเวลาที่เดินทางมานี่ด่านของผู้ทอดบ่มีเลยด้านของผู้ทอนสาเหตุที่บ่มีอันที่หนึ่งน่าสิเป็นยุช่วงระวังน้ำท่วมก็มีคาราวานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ลงไปเบิ่งน้ำท่วมเลยบ่ตั้งอันที่สองคำสั่งนายการตั้งด้านก็ตั้งตามความจำเป็นตั้งตามที่ได้รับอนุญาตเลยอาจสิหน่อยลงผมกำลังนั่งตำรวจทางหลวงขั้นมือสักครู่เนี่ยแหละครับไปแล้วแต่ว่าไปเนี่ยไม่รู้ว่าสิต้องแลนเลี้ยวคักอ่ะคือพอเห็นแล้วนี่แสดงว่าต้องแลนเลี้ยวคักเอานี่ไปอยู่ข้างหน้าครับไปอยู่ข้างหน้าครับผมย่านเลือกมองหากินอีกครับ
ไปกราบรถแล้วครับผมสิอยู่นี่แหละครับผมยังบ่ทันได้ไปอ่ะครับน่าสิตอดอยู่ละนี่แหละครับผมก็สิเบิ่งพฤติกรรมอยู่นี่อ่ะครับแล่นเข้าไปลบอยู่ทางในอ่ะครับออกมาแหละครับเบิ่งหมายเลขนะครับเบิ่งหมายเลขซอยกันนะครับหมายเลขหยังครับไปหมายเลข4210ครับบ๊ายบายครับจอดรถอ่ะครับบ่รู้ว่ามาหยังเนาะบัดนี้มาแล้วครับมาแล้วครับเอามีหยังให้รับใส่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเข้ากรุงเทพครับโอ้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อบ่แม่นครับผมครับเห็นว่าอยู่เพราะว่าพี่เขาลงในเฟซว่าปาใส่รถคันนี้ก็เลยบ่เบิ่งว่าปามีให้ซอยเหลือบ่อ๋อบ่มีครับก็เห็นปาจอดอยู่หันบ่เออครับแล้ววันนี้ครับผมขับออกมาว่าตัวมีปาเลยสงสัยว่าตัวมีคนช่วยเหลือยังทีนี้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเบาไปเบาไปแมนดอกท่านมีสิทธิ์ที่เว้าได้อ๋อมีรถข้างหลังรถเก๋งข้างหลังผมบ่แน่ใจเป็นนายดาบครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี่เป็นดาบคนนี้นะสิลงไปเรียกรถอยู่ตรงนั้นนะครับผมเข้าใจว่าทุกคนรู้จักผมอ่ะแต่ว่าผมบ่รู้จักเพิ่นอ่ะครับผมบ่รู้จักอ่ะครับก็เป็นธรรมดาครับเห็นผมจอดรถอยู่ว่าผมสิมีเอียงให้ซอยเหลือคดีซอยเหลือสิวนรถมาเฮียงอันนี้เขาบอกตามที่เขาเห็นเนาะถ้าสมมติว่าเห็นผมจอดอยู่ตรงนั้นแล้วสิขับรถหนีมาเฮียงแล่นไม่ได้อะครับรถตรงนี้แล่นไม่ได้คือสิขับรถหนีผมมาเฮียงคันว่าสิให้ผมซอยเหลือแม่นไหมล่ะแต่คันว่าสิมาซอยเหลือผมต้องถามมาขับรถหนีเพื่อเฮียงพอขับรถหนีวนมาอีกก็มาเจอผมก็บอกว่าเห็นพี่เกียงไกรจอดรถนึกว่ามียังเสียหายซอยเหลือซอยให้เลิกซอยให้เลิกให้เลิกตั้งแบบนี้ครับถ้าเสียหายซอยถ้าซอยอ่ะคือซอยให้เลิกตั้งแบบนี้ไม่ได้อ่ะครับต้องเรียนดีได้เท่านั้นนะครับแม่นมีพิรุธนะครับมีพิรุธแล้วเป็นยังขามาหาผมเฮียงอ่ะแม่นบ่ล่ะก็ท่านก็บ่ต้องจําเป็นต้องขามาบ่ต้องขามาก็ท่านรู้ว่าผมกําลังถ่ายรูปท่านอยู่แล้วเนาะก็มาเบิ่งว่าผมได้ถ่ายทอดสดอีหลีบ่ได้ถ่ายทอดสดอีหลีอ่ะครับไหนๆก็ถ่ายทอดสดแล้วก็ขออนุญาตเว้าต่อนิดนึงเนาะขออนุญาตเว้าต่อซะเอาเรื่องรถก่อนเดี๋ยวค่อยเว้าเรื่องน้ำท่วมเอาเรื่องรถก่อนนี่ครับมีพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้วเกี่ยวกับเรื่องการประมาทเลินเล่อในการจอดรถอันที่หนึ่งเลยจอดรถแล้วเสียบกุญแจรถไว้จอดกรณีจอดรถเสียบกุญแจรถไว้และกรณีจอดรถแล้วสตาร์ทเครื่องรถไว้มีอยู่2อย่างกรณีดังกล่าวนี่ถ้าเขาลักรถไปได้ประกันชั้นหนึ่งบ่จ่ายนะครับเอาเป็นว่าประกันชั้นหนึ่งบ่จ่ายถือว่าท่านประมาทเล่นเล่อครับประมาทเล่นเล่ออย่างไรแรงอ่ะครับเวลาที่ท่านผิดจอดรถท่านก็ต้องเอากุญแจไปนั่นหรือถ้าท่านสิลงซื้อของท่านก็จะต้องดับเครื่องให้มันเรียบร้อยเพราะเป็นว่าท่านสตาร์ทเครื่องไว้แล้วสุดท้ายก็มีโจรมีขโมยนะมาลักหรือว่ามาขับรถท่านไปไอ้ตรงเนี้ย
ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะกรณียิงสี่บ่จ่ายนะครับแต่กรณีที่ท่านได้ดับเครื่องล็อกรถนะครับป้องกันตามสมควรแล้วถ้าเขามาลากไปก็อันนั้นก็เป็นเหตุสุดวิสัยนะครับอันนั้นประกันจ่ายเต็มเต็ม 100% นะครับแต่ว่าเอาละสิสิจ่ายหรือบ่จ่ายก็สร้างแต่ว่าเฮาก็ควรระมัดระวังไว้นะบ่ถ้าสิลงจากรถถ้าสิซื้อของซื้อของน่ะจะต้องดับเครื่องดับยางให้มันเรียบร้อยนะกุญแจรถก็ต้องแย่เสียบไว้แย่เสียบไว้เอาออกไปมันมีกรณีอีกกรณีนึงที่อยู่หนองบัวลำพูน่ะที่ท่านที่พนักงานขับรถจอดรถทิ้งไว้แล้วก็มีคนขับรถไปแล้วก็ตามจับได้กรณีนั้นท่านมันหายไปเลยประกันเขาบ่จ่ายนะจะโชคดีรถมี GPS เนาะโชคดีรถมี GPS ครับการเฮ็ดงานของผมลักษณะเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นการประสบเหตุซึ่งหน้าถ้ามาประสบเหตุซึ่งหน้านี่บ่จำเป็นต้องใส่กับตำรวจเสมอไปผมของผมขึ้นมาผมก็ใส่ได้คือกันถ้ามาประสบเหตุซึ่งหน้าตอนแรกผมเจอด่านอยู่ที่ด่านตำรวจทางหลวง2คนนะครับด่านอยู่โน่นศิลาผมก็บ่คิดหยังอ่ะเพราะว่าก็บ่น่าสิมีอีกก็คือขับรถมาเรื่อยๆแต่นี่พอมาถึงด่านเมื่อสักครู่เนี่ยนะเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นเราก็เอามันมีพฤติกรรมเรียกรถอยู่ข้างทางเรียกรถแล้วก็ปล่อยเรียกถ้ามาเรียกรถปล่อยนี่มันจะต้องไปขอเบิ่งเอกสารว่าคุณเรียกรถเขียนใบสั่งหรือเขียนอีหยังหรือตักเตือนหรืออีหยังอ่ะเนาะอันนั้นก็อยากรู้อ่ะครับแต่ว่าคดีอย่างนึงเป็นการป้องปรามแต่ว่าตรงเนี้ยที่ตั้งอยู่ตรงนี้กับอีกที่โน่นอยู่โน่นศิลาน่ะตั้งอยู่ลงเนินเลยรถส่วนใหญ่แล้วถ้าลงเนินมากเนี่ยแน่นอนแซงขวาครับวิ่งเกินอยู่แล้วนะนาซียูน้ำกันคัดละ2คนเพราะว่าบ่เห็นจอดซุ่มอยู่ข้างทางนะครับก็ถือผมก็ถือว่าผมเป็นการรักษาเงินอยู่ในกระเป๋าของผู้ใช้รถใช้ถนนได้หลายขั้นเติบอ่ะครับลักษณะที่เขาเรียกนะครับมันมองเห็นชัดเจนว่าคุณแลนอาจจะแซงขวานะคือบ่เสียหน่อยก็เสียหลายอ่ะครับถ้าเรียกแล้วบ่เสียหน่อยก็เสียหลายอ่ะครับเอ้าอีหยังนู่นข้างหน้าด้านบ่ด้านบ่เป็นด้านนะครับเรื่องเมื่อวานน่ะครับเรื่องเมื่อวานนี่เรื่องน้ำท่วมต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านน่ะแหละครับนะจากทั้งประเทศไทยแหละครับทั้งประเทศไทยที่เพิ่นมีน้ำจิตน้ำใจที่ไปซอยผู้ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้พื้นที่น้ำท่วมขยายลงไปทั้งนครพนมแล้วก็จะเรื่องไปเบิ่งทั้งนครพนมนําเด้อครับเด้อส่วนของสิ่งที่ต้องการหลายที่สุดสิ่งที่ต้องการเมื่อวานพวกผมก็เอาไปคือยาสามัญประจำบ้านครับครับอันนี้มันค่อนข้างแพงนิดนึงหลอดนึงก็ประมาณ 4-50 บาทนะครับยาท่าแก้น้ำแก้เท้าเปื่อยอะครับน้ำกัดเท้าเปื่อยอะครับอันนี้ถือว่าสำคัญเบิดให้ด้านเมื่อกี้ลุงยังไรวันใจหมดจนเข้าไปชนตัวสองด้านใครถ่ายทอดสุดเว้าเล่าพูดไป MC เข้าใจทำไมมีด่าลอย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 ยังกันบ่อยด่าลอยด่าลอยยังกันบ่อย
องสั้นนะครับขออภัยเพราะว่าถนนมันไม่ดีถนนทั้งฝั่งเลนซ้ายมันไม่ดีอ่ะกล้องมันเลนสั้นนะครับแล้วผมจะไปรุ่นเบิ่งด่านอยู่ที่ด่านสีดาครับแล้วไปรุ่นด่านอยู่สีดาอีกด่านนึงนะครับอีก2กิโลครับสีดาข้างกันเนี่ยจะมาเพราะผมถ่ายทอดสดปุ๊บกับเครื่องห้อนเลยครับเครื่องห้อนนะครับอาทิบดีถ่ายทอดดอกเดี๋ยวรอบมือยิ่งหน่อยกันนะถ้าฮอดแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งยุติถ่ายยังไม่หายนะครับถ้าเครื่องข้างอีกแสดงว่าเครื่องผมฮอดผมสิยุติการถ่ายทอดไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นด้านสีดาครับสีดาวันนี้ไม่ได้ตั้งนะครับไม่เห็นตั้งกันที่ตั้งที่ตรงนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีพี่ช่องครับครับพี่ช่องครับแสดงว่าเครื่องของผมอุปกรณ์ของผมอาจจะคุณภาพอาจจะนี่แหละเพราะว่าปกติเครื่องมันสิบ่สั่นขนาดนี้ครับเนาะบอกฐานอากาศหน่อยเนี่ยโอ้ฐานอากาศน้อยเขามาเพราะเห็นเรายังไม่ได้อ่านนะครับก็ไปยังดอกค่อยไปดำเนินการที่หลังก็ได้เบ้าเรื่องอย่างเบ้าเรื่องตำรวจห้างหลวงอ่ะเมื่อสักครู่นี้บอกผมก็เผยแพร่การเฮ็ดงานของเขาครับแต่เฮ็ดดีก็เฮ็ดไปแต่เฮ็ดบ่ดีก็แต่เฮ็ดบ่ดีแสดงว่าเฮ็ดบ่ดีตัวค่อยเลิกตั้งนานมันมีอยู่บ่ตั้ง2คนตั้ง2คนแล้วเอิ้นวับๆเอิ้นมาแล้วปล่อยเอิ้นมาแล้วปล่อยบ่แม่นดอกนะผมว่ามันบ่แม่นนะครับถ้าตั้ง2คนตั้งเป็นด้าน2คนแล้วด้านเอิ้นมาเรียกรถจอดแล้วก็ปล่อยเรียกรถจอดแล้วก็ปล่อยนี่หมายถึงอีหยังบ่รู้ภาพสั้นขาตั้งกล้องหน้าขาสั้นเดี๋ยวผมค่อยถ่ายทอดไม่ตอนเจอได้เดี๋ยวผมขอปรับปรุงอุปกรณ์ผมก่อนเนาะปรับปรุงอุปกรณ์ก่อนมันเต้นเพราะว่าขาตั้งกล้องผมมันบ่ดีแล้วมันเสื่อมคุณภาพเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาไม้ตะกี้มันแน่นอยู่เดี๋ยวผมสิลองมึงอีกเทียนนึงได้ลองมึงอีกเทียนนึงบ่ได้อ่ะครับถนนบ่ดีขออนุญาตชำนี้ก่อนเดี๋ยวตรวจสอบอุปกรณ์อีกทีกันขอบคุณครับสวัสดีครับ